สวัสดีครับข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่าตรงนี้เขาเรียกหาดอะไรนะครับขับรถมาเรื่อยเชื่อริมชายทะเลนะไม่ทราบว่าหาดอะไรแต่ตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าเป็นเขาแหลมหญ้าสวยงามมากนะฮะเขาแหลมหญ้าสวยทีเดียวนะครับสอบถามแม่ค้าเบื้องต้นพอดีแวะทานข้าวเช้านี่แม่ค้าหันตำสั่งคุณแม่นั่งคอยอาหารอยู่นี่ล่ะบอกว่าหาดแม่ลำพึงหลงมาหาดแม่ลำพึงนะครับคุณน้องๆเขาก็เล่นน้ำกันอยู่นะเช้านี้ก็อากาศไม่ร้อนนะดูลมแรงนะครับแล้วก็ทะเลสวยนะครับโอ้ทางนู้นมีย้อยไปทางนู้นด้วยเหรอเลาะริมเขาไปเลยเนาะสวยแท้มองตรงนี้ผู้ชมจะเห็นด้วยไหมนี่ซูมดูเห็นไหมฮะก็มีความหลากหลายนะฮะมีบ้านตลอดแนวเขาแนวชายเขานะฮะเขาแหลมหญ้าสวยนะแล้วด้านทางขวามือล่ะโอ้นู่นก็มีตึกโรงแรมอะนะไม่ว่าเป็นเช่นนั้นแหละเห็นไหมสวยนะครับมีสนตลอดสังเกตดูเป็นทิวสนไปตลอดทะลุท่านผู้ชมจะเห็นด้วยไหมลองดูสิสนสนนะชิวสนไปเรื่อยเลยคลื่นลมแรงนะดูเขาซัดเข้าฝั่งเลยนะท่านอยู่ตรงนี้ท่านคงได้ยินเสียงคลื่นล่ะเห็นไหมว้าวๆแหละแต่ก็สวยงามต้นนี้ไม่ใช่ต้นหูฟางนะแต่ดูลักษณะคล้ายใบใหญ่กว้างหนานะลำต้นเขาไม่ได้เป็นชั้นๆนะแต่ทึบดิเขาว่าใช่โพทะเลไหมนะก็ชอบอยู่ริมทะเลนี่เนาะประมาณนั้นใช่หรือเปล่าเนาะเที่ยวกันหมดเลยนะเหรอเราเที่ยวกันเก่งแต่คุณแม่เป็นไงบรรยากาศก็ดีอ่ะหาดแม่ลำพึงหาดแม่ลำพึงเพิ่งมานะเพิ่งมาเลยนะโอเคนะตอนนี้ยังไม่ร้อนนะเพราะเวลาเท่าไหร่พอจะ9 โมงแล้วล่ะนี่มื้อเช้ามื้อเช้ากำลังทำอยู่ที่ถึงก็ปวดมื้อเช้าก็อาหารเบาๆข้าวผัด1 จานข้าวต้ม1 ถ้วยพอแล้วเช้านี้2 ท่านผู้เฒ่าโอเคแน่ครับฟังเสียงคลื่นไปก่อนเดี๋ยวอาหารคงมานะครับสวัสดีครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าลานหินเขาต่อเนื่องจากหาดแม่ลำพึงนะประมาณนั้นเลยโดดเด่นกับต้นมะพร้าวต้นนี้แล้วมั้งลูกดกมากเลยนะครับแล้วก็มีหอนะสังเกตการซึนามินะมั้งประมาณนั้นเลยนี่ก็โดดเด่นนะสวยทีเดียวนะครับมีหินอยู่โขดหินอยู่นะสวยงามดีน่าจะเป็นแบบธรรมชาติด้านนู้นก็เป็นแหลมหญ้านะเขาแหลมหญ้า
นะมีพระอภัยเขาเป่าปีอยู่นั่นน่ะความพันนั้นเลยนะครับเรือนี้ดีสวยนะหอสังเกตการเนี่ยนะเตือนภัยแต่ตัวนี้สวยชอบมีหินประกอบทำให้ดูสวยงามนู่นยาวไปนู่นก็เชื่อมต่อไปเลยก็คงลักษณะของหาดแม่ลำพึงอ่ะเพราะว่ามีสนตลอดแนวไปเลยสวยงามนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดแม่พิมพ์12:35 นโดยประมาณสวยงามหาดแม่พิมพ์อันนู้นเป็นท่าเรือนะเดาเลยไปไข่พุ้งเดาว่าเป็นท่าเรือประมาณนั้นเลยนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นหาดแม่พิมพ์ขึ้นลมแรงนะรู้สึกสัมผัสได้ว่าเหนียวตัวเหนียวตัวทีเดียวนะครับก็เขาก็สวยงามแต่แดดร้อนเสน่ห์อยู่ตรงเกาะนั่นแหละไม่รู้เกาะชื่ออะไรเห็นไหมฮะไม่ใช่เกาะขายวัวเลาะนะแต่ไม่ทราบชื่อสวยอ่ะเขาว่าเป็นเกาะไข่ปลาหรือขี้ปลาต้องเขียนภาษาอังกฤษนะไม่รู้ว่าจะออกเสียงยังไงดูเหมือนไก่กกไข่หลายอย่างเหลือเกินนะครับประมาณนั้นเลยสวยนะขอรับบริเวณนี้เรียกบ้านก่ำนะสุนทรภู่คงใช่นะเดาแล้วเดี๋ยวเชื่อนะครับเขาเรียกแหลมแม่พิมพ์